วัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีปลอดโรคค่ะคุณผู้ชมครับแล้วก็น้องโน้ตทราบไหมครับว่าปัจจุบันนี้นะครับประชากรบนโลกใบนี้เนี่ยมีสาเหตุการเสียชีวิตนะครับอันเนื่องมาจากการป่วยเป็นโรคเรื้อรังเนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวครับซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับนั่นก็คือการเสียชีวิตจากการเป็นโรคหัวใจและก็หลอดเลือดครับโดยอัตราการเสียชีวิตนะคะจากผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มโรคหัวใจและก็หลอดเลือดเนี่ยจัดอยู่ในอันดับต้นๆ1ใน3มาโดยตลอดเลยนะคะและโรคที่สำคัญก็คือโรคหัวใจล้มเหลวโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองค่ะถือได้ว่าโรคนี้นะครับเป็นปัญหาที่สำคัญระดับโลกแล้วก็ระดับประเทศเลยทีเดียวนะครับซึ่งตัวคุณเองนะครับน้องโนแล้วก็ผมเนี่ยสามารถที่จะป้องกันการเสียชีวิตนะครับแล้วก็การเกิดโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดได้ง่ายๆครับด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยให้ดีขึ้นนั่นเองใช่แล้วค่ะโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้นะคะโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยพบว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอายุน้อยลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ต้องระวังเราสามารถเริ่มได้ตั้งแต่การป้องกันการป่วยเป็นโรคหัวใจและก็หลอดเลือดนะคะซึ่งเริ่มกันง่ายๆเลยภายในครอบครัวของเรานี่แหละค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆและสมาชิกภายในครอบครัวได้ด้วยนะคะครับผมซึ่งการเกิดโรคในกลุ่มหัวใจและก็หลอดเลือดนี้นะครับก็มีปัจจัยที่สำคัญอยู่2ปัจจัยนั่นเองปัจจัยแรกนะครับนั่นก็คือพันธุกรรมภายในครอบครัวครับส่วนอีกหนึ่งปัจจัยนะครับนั่นก็คือพฤติกรรมการดำเนินชีวิตในปัจจุบันของเราที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและก็หลอดเลือดสำหรับสาเหตุที่มาจากพันธุกรรมอาจจะแก้ไขอะไรไม่ได้นะคะพี่ต๊อบแต่เรื่องของพฤติกรรมสุขภาพที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดและก็หัวใจเนี่ยอันเนี้ยเราแก้ไขได้อย่างแน่นอนค่ะโดยเรื่องจากการปรับพฤติกรรมของเราในปัจจุบันนี้นะคะเราเนี่ยมีสิ่งอำนวยความสะดวกมาช่วยเรามากขึ้นออกกำลังกายก็น้อยลงทำให้ขยับขยื่นร่างกายน้อยลงนะคะแล้วก็การเลือกรับประทานอาหารอาจจะเลือกรับประทานผักผลไม้น้อยลงก็ทำให้ไม่สามารถป้องกันในเรื่องของการเป็นโรคหัวใจและก็หลอดเลือดได้ค่ะแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งที่น่ากังวลนะครับนั่นก็คือผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจและก็หลอดเลือดเนี่ยมักจะไม่รู้ครับว่าตัวเองป่วยเป็นโรคนี้เมื่อไม่รู้นะครับก็เลยไม่สามารถที่จะควบคุมแล้วก็ดูแลตัวเองได้อย่างดีค่ะทั้งเรื่องของการงดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะงดสูบบุหรี่ค่ะเรื่องนี้สำคัญแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็มีประโยชน์นะคะอย่างผักผลไม้เนี่ยก็เลือกที่แบบว่าหวานน้อยหน่อยมีประโยชน์มากหน่อยมีไฟเบอร์เยอะหน่อยนะคะอันนี้ก็จะทำให้ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดและก็หัวใจได้ค่ะใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับระบบการทำงานของหัวใจและก็หลอดเลือดนะครับมีการทำงานที่ซับซ้อนเป็นอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของหัวใจและก็หลอดเลือดเนี่ยก็จะช่วยให้อวัยวะต่างๆภายในร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้ดีตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมเองไม่รู้จักที่จะดูแลตัวเองไว้ก่อนเนี่ยพอไปถึงมือหมอบางทีอาจจะสายเกินไปก็ได้แหมดีจังเลยนะคะวันนี้เราได้รับรู้สาระสำคัญในการป้องกันให้ห่างไกลจากโรคหัวใจและก็หลอดเลือดนะคะกลับมาเจอกับสาระความรู้ดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในรายการสถานีปลอดโลกค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการสถานีปลอดโรคแล้วก็เรา2คนนะครับน้องโน้ตครับน้องโน้ตรู้จักหน้ากากอนามัยแบบนี้ไหมเอ่ยโอ้แบบนี้พี่ต๊อบใครๆก็เคยเห็นใช้สำหรับป้องกันพวกเชื้อโรคฝุ่นละอองต่างๆแล้วก็สิ่งสกปรกที่ลอยอยู่ในอากาศใช่มั้ยคะแต่นอกจากนี้นะครับน้องโน้ตหน้ากากอนามัยเนี่ยยังถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญนะครับที่ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจด้วยซึ่งปัจจุบันนี้นะครับโรคจำพวกนี้ถือได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญในประเทศไทยนะครับแล้วก็สามารถที่จะพบเห็นบ่อยๆเนี่ย4โรคด้วยกันนั่นก็คือไข้หวัดครับไข้หวัดใหญ่วัณโรคแล้วก็ปอดบวมนะฮะซึ่งต่อปีเนี่ยปรากฏว่าคนไทยเราเนี่ยเป็นโรคจำพวกนี้ถึง20ล้านคนนะโอ้โหสูงมากๆเลยค่ะซึ่งสาเหตุหลักๆนะคะก็คงจะมาจากเชื้อโรคที่ปะปนอยู่ในน้ำมูกกับน้ำลายของผู้ป่วยนะคะเวลาที่เขาจามหรือว่าไอออกมาเนี่ยนะคะก็จะทำให้เป็นการแพร่เชื้อโรคได้ค่ะเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยก็จะมาลอยปะปนอยู่ในอากาศแล้วก็คนอื่นสามารถรับเชื้อโรคนี้ไปได้ด้วยใช่แล้วครับโดยเฉพาะผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอนะครับมีภูมิต้านทานน้อยนะครับแล้วก็มีสภาพ
ร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการที่จะติดเชื้อโรคเหล่านี้นะครับมากกว่าคนที่มีร่างกายปกติทั่วไปเอ๊พี่ต๊อบคะอย่างนี้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลเนี่ยก็จัดว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากสิคะไม่เท่านั้นนะสิครับแต่ว่าอย่างพวกเราเนี่ยที่เข้ารับการตรวจรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกนะครับรวมถึงพนักงานในโรงพยาบาลทุกๆคนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อโรคนี้แล้วก็เป็นได้ทั้งผู้รับแล้วก็ผู้แพร่เชื้อโรคด้วยแม้อย่างนี้นี่เองนะคะทำให้การสวมหน้ากากอนามัยภายในโรงพยาบาลเนี่ยสามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในระบบทางเดินหายใจได้ด้วยค่ะโดยปัจจุบันนะครับมีการรณรงค์ให้ใช้หน้ากากอนามัยในโรงพยาบาลนะครับโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและทุนวิจัยวัณโรคดื้อยาศิริราชมูลนิธินายพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้ร่วมกันจัดนะครับให้มีการรณรงค์การใช้หน้ากากอนามัยในโรงพยาบาลนั่นเองครับใช่แล้วค่ะการรณรงค์การใช้หน้ากากอนามัยภายในโรงพยาบาลนะคะเพื่อส่งเสริมให้ทั้งผู้ป่วยและก็ผู้ที่เป็นบุคลากรอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยสวมใส่จะสามารถป้องกันการติดเชื้อนะคะและก็การแพร่กระจายของโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจได้สูงถึง80%เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมครับการใช้หน้ากากอนามัยถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมของผู้ที่มีอนามัยนะฮะไม่ต้องอายแล้วก็กลัวอีกต่อไปที่จะสวมใส่หน้ากากอนามัยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเช่นโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าสุขภาพที่ดีของตัวเราแล้วก็บุคคลรอบข้างเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยพวกเราทุกคนเนี่ยต้องร่วมมือร่วมใจกันในการใส่หน้ากากอนามัยนะฮะถ้าทำอย่างนี้แล้วนะคะเรื่องของโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจก็จะเป็นเรื่องที่ไกลตัวไม่น่ากลัวอีกต่อไปค่ะวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีปลอดโรคกับเราสองคนนะคะผู้ชมคะปัญหาปัจจุบันนะคะในการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญมากๆแล้วก็น่าเป็นห่วงมากๆเลยค่ะใช่ครับน้องโน้ตครับถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับผู้ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จำนวนมากเนี่ยจะยังไม่มีอาการแสดงให้เห็นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดปล่อยไว้ก็น่าเป็นห่วงนะครับเพราะนอกจากที่จะทำให้โรคนี้เนี่ยแพร่หลายได้อย่างง่ายดายแล้วปัญหาสุขภาพของตัววัยรุ่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบการมีบุ๋มยากแล้วก็มะเร็งปากมดลูกด้วยล่ะครับโอ้โหน่าเป็นห่วงจริงๆเลยนะคะและในปัจจุบันค่ะมีสิ่งยั่วยวนต่างๆทางภาพยนตร์นะคะรวมไปถึงอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็โทรศัพท์มือถือที่เขานิยมใช้กันมากๆด้วยค่ะนอกจากนี้นะครับน้องโน้ตยังมีพวกเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์อีกด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อเสพไปแล้วผู้เสพก็จะขาดสติยับยั้งชั่งใจครับเวลาที่ไปมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็ไม่ได้ป้องกันไงอาจจะไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยนะครับทำให้เกิดปัญหาในวัยรุ่นนะครับอย่างเช่นพวกการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์นะครับแล้วถ้าเกิดโชคร้ายมากๆเนี่ยก็อาจจะติดโรคนะฮะที่เป็นเชื้อ HIV หรือว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้อีกด้วยล่ะค่ะรวมถึงมีอีกประเด็นนึงนะคะที่น่าเป็นห่วงมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าโอ้โหเป็นเรื่องแปลกมากๆเลยนะคะเพราะว่าวัยรุ่นในปัจจุบันนี้นิยมการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนด้วยกันเองค่ะนอกจากแปลกแล้วเนี่ยนะคะเขายังคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนด้วยกันเองเนี่ยคงจะไม่เป็นไรมั้งรู้จักคุ้นเคยกันดีคงไม่มีเชื้อ HIV แต่เป็นความคิดที่ผิดนะคะเพราะว่ามักจะคิดว่าจะมีเชื้อ HIV เฉพาะในหญิงขายบริการอันตรายมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเมื่อตัวของเขาเนี่ยไม่รู้ตัวเองติดเชื้อโรคพอไปมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นผู้แพร่เชื้อโรคได้ในทันทีเลยนะครับใช่แล้วค่ะและสำหรับการป้องกันและแก้ไขเรื่องของภาวะโรคเอดส์ในวัยรุ่นเนี่ยนะคะเราก็ควรเริ่มจากสังคมที่เล็กที่สุดแต่ว่าสำคัญที่สุดคือครอบครัวของเรานั่นเองค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะควรจะเป็นเพื่อนที่ดีของลูกให้ความรักความอบอุ่นความเข้าใจกับเขาคนรุ่นใหม่นะครับต้องรู้จักป้องกันตัวเองแล้วคนที่ตัวเองรักด้วยนะครับด้วยการทำอะไรก็ได้นะให้ห่างไกลจากโรคเอดส์และก็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับอาจจะเป็นการนำพลังสร้างสรรค์ตัวเองเนี่ยไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับอย่างเช่นการเล่นกีฬาการเล่นดนตรีนะครับหรือว่าอาจจะไปเรียนรู้ทักษะใหม่ๆก็ได้นะครับและการใช้เข็มฉีดยาเข็มสักเข็มเจาะรูตามอวัยวะต่างๆร่วมกับผู้อื่นเนี่ยนะคะก็ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ได้ค่ะใช่แล้วครับแล้วถ้าเกิดทุกคนทุกฝ่ายในครอบครัวนะครับร่วมมือร่วมใจกันครับก็ทำให้สมาชิกในครอบครัวนี้ห่างไกลจากโรคร้ายเหล่านี้และก็จะช่วยให้เยาวชนไทยของเรานะครับที่ถือได้ว่าเป็นกำลังสำคัญในอนาคตเนี่ยทำให้ประเทศชาติของเราเนี่ยพัฒนาต่อไปด้วยในอนาคตวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับสาระดีๆที่คุณพลาดไม่ได้ในรายการสถานีปลอดโรคค่ะนี่ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
สวัสดีครับกลับมาพบกับเรา2คนและรายการสถานีปลอดโรคครับพี่ต๊อบคะเคยได้ยินข่าวที่เขาหามเด็กนักเรียนส่งโรงพยาบาลทีละเป็นร้อยคนเลยไหมคะต้องเคยได้ยินสิครับน้องโน้ตที่บอกว่าน้องนักเรียนเนี่ยถูกหามส่งโรงพยาบาลเพราะว่าอาหารเป็นพิษใช่แล้วค่ะซึ่งสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษเนี่ยนะคะก็เกิดจากการที่เรารับประทานอาหารและน้ำที่มีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียที่สร้างสารพิษเข้าไปนะคะรวมไปถึงการได้รับสารพิษจากทั้งพืชและก็สัตว์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเห็ดพิษนะคะหรือว่าหอยปูปลาอาหารทะเลรวมไปถึงพืชพิษค่ะอย่างเมล็ดสบู่ดำและเมล็ดมะกร่ำตาหนูค่ะยังมีอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะคือนมที่ทางโรงเรียนแจกให้เด็กๆดื่มนะคะเป็นนมพาสเจอร์ไรส์ค่ะซึ่งต้องเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิที่ต่ำกว่า7องศาเซลเซียสนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่ขนส่งแล้วก็ผู้ที่เก็บรักษาต้องคำนึงถึงอุณหภูมิด้วยนะคะนอกจากนั้นก่อนที่จะแจกให้เด็กๆดื่มเนี่ยก็ต้องดูวันหมดอายุด้วยค่ะวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับที่จะป้องกันไม่ให้เราเป็นอาหารเป็นพิษเนี่ยนะครับน้องโน้ตก็คือการล้างมือก่อนการปรุงอาหารแล้วก็รับประทานอาหารครับส่วนการดื่มน้ำเนี่ยก็ต้องดื่มน้ำที่สะอาดเป็นน้ำต้มสุกได้จะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สาวๆอย่างน้องโน้ตเนี่ยนะครับแล้วคุณผู้ชมนะฮะอาหารที่ค้างคืนอย่ารับประทานเด็ดขาดเลยนะครับอย่าไปเสียดายโดยเฉพาะพวกอาหารกะทินะครับจะเสียง่ายเป็นพิเศษถ้าเกิดจะรับประทานอะไรเนี่ยก็ต้องอุ่นก่อนนะครับด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมใช่แล้วค่ะแล้วเราก็ควรล้างผักผลไม้ให้สะอาดด้วยนะคะซึ่งก็มีอยู่ด้วยกันหลายวิธีค่ะเดี๋ยวเริ่มจากวิธีแรกนะคะก็คือการล้างโดยผ่านน้ำไหลจากก๊อกค่ะโดยใช้โซเดียมคาร์บอเนตนะคะหรือว่าผงฟูนั่นเองแช่ผักทิ้งเอาไว้ 10-15 นาทีหรืออาจแช่ด้วยน้ำด่างทับทิมนะคะหรือว่าน้ำส้มสายชู 5% ก็ได้ค่ะอ้ออีกเรื่องนึงค่ะพี่ต๊อบเรื่องหอยแครงที่หลายๆคนชอบรับประทานกันนี่นะคะควรจะลวกในน้ำเดือดค่ะให้นานสัก 2-3 นาทีค่ะที่สำคัญนะครับเราต้องให้ความสำคัญกับความสะอาดของห้องครัวด้วยสำหรับพวกอาหารต่างๆนี่ก็ต้องเก็บไว้นะครับไม่ให้พวกหนูแมลงสาบและสัตว์ต่างๆเนี่ยมายุ่งเกี่ยวรบกวนได้นะครับแล้วก็สำหรับใครนะฮะที่จะมีการเตรียมอาหารสำหรับคนจำนวนมากๆนะครับก็อย่าเตรียมข้ามมื้อเด็ดขาดสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงนะคะก็คือสุขภาพของผู้ปรุงอาหารนั่นเองค่ะอย่างมือเนี่ยนะคะห้ามมีแผลค่ะรวมไปถึงไม่มีอาการของโรคอุจจาระร่วงด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นการหยิบอาหารที่สุกแล้วห้ามหยิบด้วยมือโดยตรงและก็ควรที่จะแยกเขียงนะคะในการหั่นอาหารสุกและอาหารดิบออกจากกันค่ะใช่แล้วครับนอกจากนี้นะครับพวกอาหารแปลกๆที่เราไม่รู้จักนะครับอาทิเช่นเห็ดเนี่ยอาจจะเป็นเห็ดพิษก็ได้นะครับไม่รู้จักอย่ารับประทานเด็ดขาดแล้วสำหรับบางโรงเรียนนะครับอาจจะมีการปลูกเมล็ดสบู่ดำนะครับไว้สำหรับการศึกษาก็ควรที่จะแยกไว้ต่างหากนะครับวิธีง่ายๆแค่นี้แหละค่ะเราก็จะห่างไกลจากโรคอาหารเป็นพิษแล้วนะคะสำหรับวันนี้โน้ตและพี่ต๊อบขอลาไปก่อนแล้วค่ะกลับมาพบกับสาระดีๆได้ใหม่ในรายการสถานีปลอดโรคนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราสองคนอีกครั้งในรายการสถานีปลอดโรคนะคะพี่ต๊อบทราบไหมคะว่าโรคอะไรที่เกิดการระบาดมากที่สุดในช่วงหน้าฝนค่ะที่ได้ยินบ่อยๆนี้ก็น่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกใช่ไหมครับน้องโน้ตใช่แล้วค่ะไข้เลือดออกนะคะเป็นโรคที่มีการระบาดสูงสุดในช่วงหน้าฝนในทุกๆปีด้วยค่ะถึงแม้ว่าทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะจะมีการรณรงค์ป้องกันโรคนี้อย่างต่อเนื่องในทุกปีด้วยน้องโน้ตครับอย่างที่พวกเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยมีพาหะนำโรคเป็นเจ้ายุงลายครับซึ่งเมื่อยุงที่ไปกัดผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปกัดคนอื่นต่อทำให้คนๆนั้นเนี่ยได้รับเชื้อของไข้เลือดออกเนี่ยเป็นของแถมอีกด้วยโดยกลุ่มเสี่ยงนะครับที่สามารถเป็นโรคไข้เลือดออกได้อย่างง่ายๆเลยน้องโน้ตนะก็คือกลุ่มเด็กเล็กๆแล้วก็เด็กโตนี่แหละที่ส่วนใหญ่จะชอบนอนกลางวันใช่ไหมแล้วก็ไม่มีอะไรป้องกันนะครับถามน้องๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ยังมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำกว่าผู้ใหญ่อย่างพวกเราอีกด้วยค่ะส่วนอาการของคนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกเนี่ยนะคะจะมีไข้สูงลอยอยู่นาน 2-7 วันค่ะแล้วก็มีอาการปวดศีรษะนะคะปวดเมื่อยตามตัวค่ะแล้วก็มีอาการหน้าแดงจุดแดงๆตามลำตัวแขนขาต่างๆนะคะรวมไปถึงบางรายอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเบื่ออาหารด้วยค่ะในรายที่อาการรุนแรงมากๆนะคะจะมีอาการกระสับกระส่ายมือเท้าเย็นและก็ช็อกแต่ว่ายังพูดคุยได้รู้เรื่องนะคะซึ่งอาการช็อกเนี่ยอันตรายมากๆค่ะถ้าเป็นนาน 24-4 ชั่วโมงอาจทำให้เสียชีวิตได้นะคะน้องโน้ตครับเจ้ายุงลายที่เป็นพาหะนำเชื้อโรคไข้เลือดออกเนี่ยนะครับจะวางไข่อยู่ในพวกโอ่งน้ำกินน้ำใช้กระถางบัวนะครับหรือว่ายางรถยนต์เก่าๆเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกนะครับนั่นก็คือการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้หมดสิ้นไปนะครับโดยวิธีง่ายๆ4ปอด้วยกัน
4ปอนะคะไม่ใช่ป .4 ค่ะพี่ต๊อปปอแรกคือปอปิดปิดฝาภาชนะทุกชนิดที่ต้องมีฝานะคะโดยเราอาจจะหุ้มด้วยไนลอนนะคะคือตะข่ายไนลอนหรือว่ามุ้งค่ะอีกชั้นนึงก่อนที่จะปิดฝานะคะแล้วก็นอกจากนั้น2ค่ะปอเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนน้ำในภาชนะทุกๆชนิดเลยค่ะทั้งแจกันดอกไม้ขวดนะคะหรือว่าอย่างนี้เลยภาชนะที่ใส่ไม้ประดับต่างๆจานรองตู้นะคะแล้วก็อาจจะเติมเกลือแกงหรือว่าน้ำส้มสายชูลงไปก็ได้ค่ะส่วนข้อที่3นะครับปอปล่อยครับปล่อยปลาที่สามารถที่จะกินลูกน้ำได้นะครับเช่นปลาหางนกยูงลงไปในภาชนะที่ไม่สามารถปิดฝาได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่สะดวกจริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะใส่ทรายกำจัดลูกน้ำนะครับในปริมาณ1กรัมต่อน้ำ10ลิตรนะครับส่วนปอสุดท้ายปอปรับปรุงครับสิ่งแวดล้อมรอบตัวบ้านนะครับกำจัดขยะทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยให้หมดไปเมื่อทราบวิธีต่างๆอย่างนี้แล้วนะคะต่อไปคงเป็นหน้าที่ของทุกครัวเรือนแล้วล่ะค่ะในการป้องกันโรคไข้เลือดออกนะคะเริ่มต้นที่ตัวคุณค่ะคุณณทำได้ป้องกันไข้เลือดออกค่ะใช่แล้วครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับกับสถานีปลอดโรคสวัสดีครับสวัสดีค่ะกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีปลอดโรคค่ะน้องโนยครับน้องโนยทราบไหมครับว่าปัจจุบันนี้นะครับวัณโรคเนี่ยยังถือว่าเป็นโรคติดต่อนะฮะที่สร้างปัญหาให้กับประเทศต่างๆทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยนะครับโรควัณโรคนะคะเกิดขึ้นจากการติดเชื้อแบคทีเรียค่ะซึ่งเกิดได้กับทุกอวัยวะของร่างกายนะคะแต่มักจะพบบ่อยค่ะที่ปอดก็เลยได้ยินคำว่าวัณโรคปอดกันอยู่บ่อยๆนะคะอาการของวัณโรคค่ะมีทั้งไอเรื้อรังไอมีเลือดออกนะคะมีไข้ค่ะแล้วก็อ่อนเพลียเบื่ออาหารหอบเหนื่อยแล้วก็ผอมลงนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีอาการไอเรื้อรังนานกว่า2สัปดาห์นะคะควรรีบไปพบแพทย์ค่ะวัณโรคสามารถรักษาให้หายขาดได้นะครับแต่ว่าคุณเองเนี่ยต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็ต้องกินยาตามที่แพทย์สั่งแล้วก็ต่อเนื่องด้วยโรคส่วนใหญ่นะคะเมื่อรักษาทานยาไปสักระยะนึงเนี่ยมาคิดว่าตัวเองหายขาดแล้วก็เลยหยุดทานยาเองทำให้เกิดการดื้อยาได้ค่ะรวมถึงเป็นการรักษาที่ไม่ต่อเนื่องด้วยนะคะเพราะว่าโรควัณโรคเนี่ยเมื่อเรารักษาหายแล้วสามารถกลับมาเป็นใหม่ได้ค่ะซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับก็ได้มีการนำกลยุทธ์ในการรักษาวัณโรคนะครับที่เรียกว่าดอทหรือว่าการรักษาด้วยระบบยาระยะสั้นภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดครับโดยจะมีเจ้าหน้าที่นะครับเป็นพี่เลี้ยงเจ้าหน้าที่นะครับมีหน้าที่ในการที่จะต้องป่วยเวลาที่กลืนยาภายใต้มาตรฐาน5ตอครับตอแรกเนี่ยคือข้อ1นะครับต่อต้านวัณโรคข้อ2ครับต้องกินยาต่อหน้าข้อ3ครับต้องรักษาต่อเนื่องส่วนข้อ4ต้องติ๊กบัตรครับหลังจากการกินยาและตอนที่5นะคะก็คือการติดตามการรักษาตามนัดค่ะโดยให้ผู้ป่วยวัณโรคเนี่ยนะคะสามารถรับประทานยาได้อย่างครบถ้วนและก็สม่ำเสมอด้วยค่ะก็จะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลกำกับนะคะซึ่งจะเป็นใครก็ได้ค่ะในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะเจ้าหน้าที่อบต.หรือว่าอาสาสมัครสาธารณสุขพระหรือว่าครูหรือใครก็ได้นอกจากนั้นยาที่ใกล้ชิดก็สำคัญด้วยเช่นกันนะคะเพื่อที่จะดูแลให้ผู้ป่วยวัณโรคสามารถรับประทานยาได้ทุกวันค่ะสำหรับการป้องกันตัวเราเองแล้วครอบครัวนะครับให้ห่างไกลจากวัณโรคเนี่ยก็ทำได้ง่ายๆนะครับเริ่มต้นด้วยการรักษาสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยให้แข็งแรงสมบูรณ์ครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดนะครับแล้วก็ต้องตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีด้วยที่สำคัญเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงห่างไกลจากยาเสพติดทุกประเภทหากว่าคุณผู้ชมมีอาการที่สงสัยว่าเหมือนจะเป็นวัณโรคนะคะสามารถไปทำการตรวจได้ที่โรงพยาบาลหรือว่าสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่านค่ะเพื่อตรวจวินิจฉัยนะคะและทำการรักษาให้เร็วที่สุดถึงแม้ว่าวัณโรคจะเป็นโรคที่สำคัญแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดนะครับเพราะว่าสามารถป้องกันและก็รักษาให้หายขาดได้เพียงแต่ว่าพวกเราทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันนะครับแค่นี้เองครับวัณโรคก็ห่างไกลจากพวกเราแล้วล่ะสำหรับวันนี้นะคะนนท์และพี่ต๊อบต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการสถานีปลอดโรครายการที่พาสาระความรู้ที่ดีเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราสองคนในรายการสถานีปลอดโรคค่ะ
พี่ต๊อบคะทราบข่าวเรื่องของโรคไข้หวัดนกที่กลับมาระบาดในแถบภูมิภาคเอเชียนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนอินโดนีเซียหรือแม้แต่เวียดนามหรือเปล่าคะทราบสิครับเพราะว่าในทุกวันนี้นะครับยังคงมีการระบาดของโรคไข้หวัดนกอยู่ในหลายต่อหลายประเทศเลยนะครับทำให้ทุกๆประเทศนะครับที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดนกจำเป็นจะต้องมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นนะครับในการที่จะป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคนี้เพิ่มเติมขึ้นไปอีกค่ะอย่างเช่นมาตรการป้องกันของไทยเรานะคะถ้าหากพบว่าจุดไหนมีซากไก่ตายเป็นจำนวนมากค่ะรวมไปถึงเป็นพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่เสี่ยงมาก่อนก็จะนำซากไก่นั้นไปตรวจหาเชื้อไข้หวัดนกทันทีและถ้าพบนะคะก็จะดำเนินการควบคุมตามมาตรการควบคุมโรคและป้องกันการแพร่ระบาดด้วยค่ะไข้หวัดนกนะครับเกิดจากเชื้อไวรัส H5N1 นะครับซึ่งมีพาหะนำเชื้อโรคเนี่ยนั่นก็คือสัตว์ปีกต่างๆไม่ว่าจะเป็นนกอพยพนะครับเป็ดไก่หรือว่าห่านนะครับส่วนการที่จะติดเชื้อได้เนี่ยคนเราก็ต้องไปสัมผัสพวกสัตว์ป่วยเหล่านั้นโดยตรงครับหรือว่าทางอ้อมก็ได้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือสัมผัสกับพวกสารคัดหลั่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมูกน้ำลายหรือว่ามูลสัตว์ที่ป่วยค่ะแล้วผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคไข้หวัดนกนะคะก็คือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ปีกนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เลี้ยงผู้ที่ขนส่งขนย้ายนะคะหรือแม้แต่ผู้ที่ค้าขายสัตว์ปีกซากสัตว์ปีกรวมไปถึงสัตวบาลและสัตวแพทย์ด้วยค่ะและเด็กๆนะคะก็ไม่ควรมองข้ามค่ะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะไปเล่นหรือว่าคลุกคลีกับสัตว์ปีกได้และสำหรับอาการนะครับผู้ที่ได้รับเชื้อของโรคไข้หวัดนกเนี่ยประมาณ 3-7 วันนะครับหลังจากที่รับเชื้อก็จะมีการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ครับน้องโน้ตนั่นคือมีไข้สูงนะครับหนาวสั่นแล้วก็ในบางรายเนี่ยอาจจะมีอาการน้ำมูกไหลตาแดงแล้วก็มีน้ำตาไหลด้วยและผู้ป่วยที่เป็นเด็กนะคะผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวค่ะอาจป่วยอย่างรุนแรงได้นะคะเช่นมีอาการหายใจลำบากมีอาการหอบเนื่องจากปอดบวมอักเสบค่ะแล้วก็ระบบหายใจเนี่ยล้มเหลวอย่างรวดเร็วจนเป็นสาเหตุให้เกิดการเสียชีวิตได้ค่ะแม้ว่ายังจะมีการระบาดของโรคนี้อยู่นะครับน้องโน้ตแต่ว่าเราก็มีวิธีการนะครับที่จะรับประทานอาหารพวกสัตว์ปีกนี้ให้ปลอดภัยได้นะคือวิธีการที่จะซื้ออาหารพวกสัตว์ปีกต่างๆเนี่ยนะครับมาปรุงอาหารแล้วจะต้องดูนะครับอย่างเนื้อไก่เนื้อเป็ดเนี่ยจะต้องดูให้ดูสดใหม่นะครับสีเนื้อไม่คล้ำแล้วก็พวกผิวหนังแล้วก็เครื่องในต้องไม่มีจ้ำเลือดส่วนไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดนะครับต้องดูที่สะอาดครับไม่มีมูลของสัตว์ติดอยู่แล้วก็ต้องล้างให้สะอาดก่อนนำมาปรุงอาหารด้วยค่ะและในขณะที่ปรุงอาหารนะคะไม่ควรเอามือที่เปื้อนเนี่ยมาจับต้องจมูกตาแล้วก็ปากค่ะรวมไปถึงในการใช้เขียงหั่นอาหารนะคะก็ควรจะแยกกันระหว่างอาหารดิบกับอาหารสุกค่ะแล้วก็ปรุงอาหารให้สุกอยู่เสมอด้วยนะคะก่อนและทำอาหารนะคะต้องล้างมือให้สะอาดและก่อนรับประทานอาหารด้วยเช่นกันค่ะทานเนื้อไก่และไข่ที่ปรุงสุกสะอาดนะครับรู้จักปฏิบัติตนอย่างถูกต้องแค่นี้เองครับก็สามารถทำให้ตัวคุณเองและคนที่คุณรักห่างไกลจากโรคไข้หวัดนกและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการแล้วล่ะค่ะกลับมาพบกับเราสองคนในสถานีปลอดโรคได้ใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราสองคนนะครับแล้วก็รายการสถานีปลอดโรคในบ่ายวันจันทร์แบบนี้ครับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่มาฝากกันด้วยนะคะไข้หวัดใหญ่ค่ะเกิดจากเชื้อไวรัสที่เกิดกับระบบทางเดินหายใจซึ่งแตกต่างจากไวรัสทางเดินหายใจอื่นๆนะคะเพราะว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยอาการจะรุนแรงแล้วก็อาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้เลยค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคปอดโรคหัวใจโรคเบาหวานนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังเป็นสำหรับคนที่มีภูมิต้านทานร่างกายที่ไม่แข็งแรงด้วยสำหรับผู้ที่ได้รับเชื้อนี้นะคะ3วันแรกค่ะจะมีอาการป่วยดังนี้นะคะมีไข้สูงๆค่ะหน้าตาแดงแล้วก็ปวดเมื่อยตามตัวมากๆโดยเฉพาะบริเวณหลังแล้วก็ขานะคะนอกจากนั้นก็จะมีอาการเบื่ออาหารค่ะรู้สึกขมในคอนะคะคลื่นไส้อาเจียนต่อจากนั้นค่ะก็จะมีอาการที่เรียกได้ว่าเจ็บคอนะคะแล้วก็มีน้ำมูกคัดจมูกด้วยค่ะนอกจากนี้นะครับยังจะมีอาการปวดศีรษะมากนะครับบริเวณหน้าผากนะครับกระบอกตารวมถึงมีน้ำตาไหลนะครับแล้วก็มีอาการไข้นะครับประมาณ 2-4 วันหลังจากนั้นนะครับอาการเหล่านี้ก็จะค่อยๆหายไปแต่ว่ายังมีอาการอ่อนเพลียนะครับอยู่ประมาณ 1-4 สัปดาห์แต่ถ้ามีอาการหายใจหอบหายใจลำบากนะคะหรือว่ามีอาการเจ็บหรือแน่นหน้าอกค่ะรวมไปถึงมีเสมหะสีเขียวๆเหลืองๆและมีไข้สูงนานเกิน7วันนะคะรวมไปถึงถ้ารักษาตัวเองแล้วอาการยังไม่ทุเลาดีขึ้นอันนี้ต้องรีบไปพบแพทย์เลยค่ะโอกาสเกิดโรคนี้นะครับสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีครับแต่ว่าระยะเวลาที่มีการระบาดของโรคนี้มากที่สุดนั่นคือฤดูฝน
ค่ะซึ่งการติดต่อของโรคไข้หวัดใหญ่นะคะเป็นอะไรที่ติดต่อกันง่ายมากๆจากคนนึงไปสู่อีกคนนึงนะคะโดยการหายใจเอาเชื้อไวรัสที่กระจายอยู่ตามอากาศเข้าไปเท่านั้นเองค่ะก็เกิดจากการไอหรือว่าจามของผู้ป่วยนะคะนอกจากนั้นค่ะการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและการใช้ข้าวของเครื่องใช้ร่วมกันก็อาจทำให้ติดโรคไข้หวัดใหญ่ได้ค่ะเราสามารถป้องกันโรคนี้ได้นะครับด้วยการฉีดวัคซีนครับแต่เนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงตลอดทุกๆปีครับตามสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสที่ระบาดอยู่ในช่วงเวลานั้นๆมีการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะก็คือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปค่ะรวมไปถึงผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังประจำตัวนะคะซึ่งการฉีดวัคซีนเนี่ยจะทำให้ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยสูงขึ้นค่ะแต่วิธีการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่ดีที่สุดนะครับน้องโน้ตนั่นก็คือการรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ไม่อยู่ใกล้ชิดหรือว่าคลุกคลีกับผู้ที่ป่วยเป็นไข้หวัดนะครับหรือว่าโรคไข้หวัดใหญ่และที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะในระยะที่มีไข้หวัดใหญ่ระบาดค่ะควรหลีกเลี่ยงการไปอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัดค่ะและถ้าเกิดตัวเราเองนะครับรู้จักที่จะรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ไม่สามารถทำร้ายเราได้อยู่แล้วล่ะครับแล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่พร้อมกับสาระดีๆในรายการสถานีปลอดโรคนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีปลอดโรค กับเราสองคนค่ะน้องโน้ตครับน้องโน้ตทราบไหมครับว่าในปัจจุบันนี้นะครับประเทศไทยของเรายังมีโรคพิษสุนัขบ้ากระจายอยู่ทั่วไปนะครับสังเกตได้จากจำนวนผู้ที่เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของกระทรวงสาธารณสุขนะครับในแต่ละปีนี้พบว่ามีผู้เข้ารับนะครับมากกว่า 400,000 คนเลยใช่แล้วค่ะและที่จริงแล้วนะคะสุนัขที่ป่วยเป็นโรคนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมักเกิดจากการที่ผู้เลี้ยงขาดการให้ความรักแล้วก็ขาดการดูแลเอาใจใส่นะคะก็คือไม่ได้พาไปฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าทุกๆปีค่ะนอกจากนั้นนะคะบางคนซื้อมาแล้วก็มาดูแลตอนเล็กๆใช่ไหมคะโอ้โหน่ารักจังเลยแต่พอโตขึ้นแล้วไม่น่ารักซะแล้วค่ะหรือบางทีสุนัขเกิดอาการป่วยเป็นโรคนะคะก็เลยเรียกได้ว่าเอาสุนัขไปปล่อยทิ้งแล้วก็ทำให้กลายเป็นสุนัขข้างถนนได้ค่ะสำหรับโรคพิษสุนัขบ้านะครับเกิดจากเชื้อไวรัสครับซึ่งจะออกมาพร้อมกับน้ำลายของสัตว์ที่เป็นโรคซึ่งเมื่อคนเรานะครับหรือว่าสัตว์เนี้ยถูกสัตว์ที่มีเชื้อโรคกัดข่วนนะครับหรือว่าเลียรวมถึงน้ำลายของสัตว์เหล่านั้นนะครับก็เดินเข้าสู่เยื่อบุตาจมูกแล้วก็ปากนะครับเชื้อก็จะเข้าสู่ร่างกายทันทีเลยและถ้าหากปล่อยทิ้งไว้ไม่รีบป้องกันรักษาจนกระทั่งเกิดอาการแล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เสียชีวิตทุกรายเลยค่ะซึ่งโรคนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับสุนัขเท่านั้นนะคะแต่ยังเกิดขึ้นกับสัตว์เลือดอุ่นที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นแมวลิงชะนีแล้วก็กระรอกกระแตค่ะแล้วเราก็ยังมีวิธีการป้องกันไม่ให้ถูกสุนัขกัดได้อย่างง่ายๆด้วยนะครับด้วยวิธีการ5ยอยอแรกนั่นคือไม่แย่ให้สุนัขโมโหนะครับยอที่2นะครับนั่นก็คือไม่เหยียบหรือว่าทำให้สุนัขตกใจยอที่3ก็คือไม่ไปแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่านะคะยอที่4ค่ะไม่ไปหยิบจานข้าวของสุนัขในขณะที่สุนัขกำลังกินอาหารอยู่และยอที่5ไม่ไปยุ่งนะคะหรือว่าไปเล่นกับสุนัขที่เราไม่คุ้นเคยค่ะแต่สำหรับวิธีการป้องกันโรคนี้ให้ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือเราที่เป็นเจ้าของเนี่ยต้องเลี้ยงสุนัขด้วยความรักจริงๆนะครับเลี้ยงให้พวกเขาเหล่านี้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งอาหารนะครับที่อยู่แล้วก็ต้องให้วัคซีนรวมถึงมีการคุมกำเนิดนะครับในปริมาณที่พอเหมาะกับที่เราสามารถเลี้ยงดูพวกเขาได้ด้วยครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะก็คือเราต้องดูแลการขับถ่ายของสุนัขเราให้เป็นที่เป็นทางด้วยค่ะเวลาพาไปเดินเล่นข้างนอกนะคะถ้าตัวใหญ่หน่อยเนี่ยต้องใช้สายจูงด้วยค่ะจะได้ไม่ไปก่ออันตรายให้กับผู้อื่นนะคะใช่แหละครับเมื่อเจ้าของมีจิตสำนึกในการเลี้ยงดูที่ดีนะครับปัญหาสุนัขกัดนะครับหรือว่าทำร้ายคนอื่นเนี่ยรวมถึงสุนัขจรจัดนะครับก็จะหมดไปแค่นี้เองครับประชาชนอย่างเราเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วว่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสถานีปลอดโรคแล้วค่ะเราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีสวั
ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีปลอดโรคค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับในปัจจุบันนี้นะครับตามหน้าหนังสือพิมพ์ของเราเนี่ยจะพบ1เหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะในช่วงปิดภาคเรียนนะครับนั่นคือการเสียชีวิตด้วยการตกน้ำของเด็กไทยและจากข้อมูลจากทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะพบว่าในแต่ละปีเนี่ยมีเด็กที่เสียชีวิตจากการจมน้ำมากถึง 1,500 คนเลยค่ะซึ่งถ้าเฉลี่ยต่อวันแล้วนะคะตก4คนต่อวันซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากๆแล้วก็เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งในการเสียชีวิตของเด็กๆที่มีอายุต่ำกว่า15ปีแล้วก็นับวันเนี่ยจำนวนก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะน่าตกใจแล้วก็ไม่น่าเชื่อจริงๆเลยนะครับน้องโน้ตว่าสาเหตุการจมน้ำเนี่ยจะเป็นการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยที่อายุไม่เกิน15ปีใช่แล้วค่ะแล้วก็ปัจจัยที่ทำให้เด็กๆเสียชีวิตจากการจมน้ำเนี่ยนะคะก็มีปัจจัยแตกต่างกันค่ะครับขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงวิธีการดูแลเด็กๆนะคะซึ่งก็แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงวัยตั้งแต่เด็กเล็กมาเลยเนี่ยนะคะมันจะเกิดจากความเผลอเรอชั่วขณะของผู้ปกครองค่ะส่วนเด็กที่อยู่ในวัยเรียนนะคะตั้งแต่5ปีถึง10ปีค่ะก็มันจะเกิดจากการที่ผู้ปกครองนึกว่าเด็กๆ เขาสามารถต่อกรกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้แล้วก็เลยปล่อยให้เด็กๆ เขาเล่นกันเองก็อาจจะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้นะคะรวมไปถึงกลุ่มเด็กโตค่ะ10ถึง14ปีนะคะก็เกิดจากการที่เด็กๆ เขาเล่นน้ำไปอยู่นี่แหละค่ะบางทีอยู่กันเองไม่มีผู้ปกครองดูแลก็เลยทำให้เกิดความประมาทแล้วก็ตกน้ำได้ง่ายๆด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของการสอนให้เด็กๆว่ายน้ำเป็นแล้วก็รู้จักความเสี่ยงที่เกิดจากการว่ายน้ำเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะเท่าที่ทราบมานะครับจำนวนเด็กไทยทั้งหมดเนี่ยที่อายุไม่เกิน15ปีนะครับมีประมาณ13ล้านคนแล้วก็11ล้านคนเชียวนะครับที่ว่ายน้ำไม่เป็นค่ะและล่าสุดนะคะกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคค่ะได้จัดให้มีโครงการฝึกสอนทักษะเด็กอายุ 5-15 ปีให้ว่ายน้ำเป็นนะคะโดยมุ่งเน้นให้เด็กๆ เนี่ยสามารถเอาตัวรอดได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำค่ะแล้วก็ยังมีการเปิดสอนการว่ายน้ำให้กับเด็กในชนบทด้วยนะคะเพื่อให้เด็กๆ เกิดทักษะและก็มีความคุ้นเคยชินกับสภาพของแหล่งน้ำค่ะพี่ต๊อบนอกจากนั้นนะครับยังมีการมอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ประจำคลินิกเด็กดี800แห่งทั่วประเทศนะครับให้มีการให้ความรู้นะครับกับผู้ปกครองที่พาเด็กๆมารับวัคซีนป้องกันโรคแล้วก็ตรวจพัฒนาการเด็กนะครับให้รับทราบแล้วก็ตระหนักถึงปัญหาการจมน้ำของเด็กด้วยค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องของการแก้ปัญหาการจมน้ำเสียชีวิตของเด็กไทยเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของหลายๆฝ่ายด้วยกันทั้งผู้ปกครองเองภาคหน่วยงานแล้วก็ภาครัฐบาลนะคะรวมไปถึงเอกชนด้วยเพราะฉะนั้นค่ะเรามาร่วมมือกันนะคะเพื่อให้เด็กไทยปลอดภัยและก็เติบโตเป็นทรัพยากรที่สำคัญของอนาคตของประเทศชาติเราค่ะวันสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับกับรายการสถานีปลอดโรควันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี